ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะที่3นะคะที่เราอาจจะได้พบเห็นกันนะคะในการเขียนโปรแกรมภาษา C นะคะก็อย่างเช่นโจทย์ที่3การเขียนโปรแกรมแสดงรูปสี่เหลี่ยมขนาด n คูณ n นะคะโดยกำหนดให้โปรแกรมเนี่ยจะรอรับจำนวนเต็มจาก user ทางแป้นพิมพ์นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพทางด้านซ้ายมือที่เป็นกล่องเล็กนะคะอย่างเช่นถ้า user นะคะกรอกนะคะตัวเลข4เข้ามาทางแป้นพิมพ์เอาท์พุตที่แสดงออกมาก็จะเป็นในลักษณะของฟินสตาร์ออกมานะคะ4แถวแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเว้นว่างไว้นะคะหรือถ้ากรณีที่ usergรอก9เข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะกรอกเลข9เข้ามาทางแป้นพิมพ์เอาท์พุตที่ได้นะคะก็จะแสดงออกมา9แถว9คอลัมน์นะคะเพียงแต่สิ่งที่เขาจะแสดงออกมาก็จะเป็นในลักษณะของขอบเท่านั้นขอบบนขอบล่างแล้วก็ขอบด้านข้างนะคะส่วนตรงกลางจะไม่แสดงนะคะอันนี้ก็ผู้เรียนสามารถคาดเดาได้ไหมคะว่าเราจะสามารถใช้อัลกอริทึมอย่างไรในการแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับโจทย์ปัญหาที่2นะคะที่รับนะคะจำนวนตัวเลขทางแป้นพิมพ์เข้ามาแล้วก็ให้พิมพ์ในลักษณะของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าโจทย์ในลักษณะนี้ตรงกลางจะไม่แสดงข้อมูลจะแสดงข้อมูลแค่ตรงขอบเรามาดูกันว่าจะมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างไรนะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะมาทำการวิเคราะห์เอาท์พุตนะคะเอาท์พุตเราจะได้ก็คือเป็นตัวเลขรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาดเท่ากับจำนวนตัวเลขที่รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์โดยให้เว้นช่องว่างตรงกลางไว้เหมือนที่อาจารย์ได้บอกนะคะก็คือจะแสดงแค่ตรงขอบบนขอบล่างและขอบด้านข้างเท่านั้นนะคะส่วนการวิเคราะห์อินพุตนะคะอินพุตแน่นอนค่ะเป็นเลขจำนวนเต็มที่ user ป้อนเข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะเช่นเลข4เลข9จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ process นะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะก็คือจากโจทย์ปัญหาเราจะได้ว่าโปรแกรมนะคะ1โปรแกรมจะรอรับค่าจำนวนเต็มจาก user ทางแป้นพิมพ์หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการวนรอบนะคะเพื่อการแสดงรูปสตาร์นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยพิจารณาว่าส่วนที่อยู่ในกรอบให้แสดงเป็นช่องว่างนะคะเป็นบรรทัดที่1ให้แสดงผล slash n นะคะแสดงผล star เฉพาะตำแหน่งขอบที่เหลือให้แสดงผลว่างเปล่านะคะบรรทัดที่2ก็เช่นเดียวกันกับบรรทัดที่1ก็คือจะแสดงผล slash n แล้วก็แสดงผล star เฉพาะตำแหน่งขอบนะคะที่เหลือจะให้แสดงผลว่างเปล่าก็คืออยู่ภายใต้single code ก็คือไม่พิมพ์อะไรเลยนะคะให้พิมพ์อย่างนี้ออกมาไปจนกระทั่งไปถึงบรรทัดที่ n ในที่นี้ก็คือจำนวนเต็มที่ user รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์นั่นก็คือ input นั่นเองจำได้ไหมคะจากการวิเคราะห์ input process แล้วก็ output เมื่อสักครู่นี้ก็จะส่งผลให้เราได้ตัวแปรนะคะที่ตามมาว่าโปรแกรมนี้เราจะใช้ตัวแปรกี่ตัวกันนั่นเองนะคะจากการวิเคราะห์โจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะได้ตัวแปรทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะนั่นก็คือตัวแปรแรกนะคะเรากำหนดให้เป็นตัวแปรชื่อนำนะคะซึ่งตัวแปรนำนี่จะเป็นจำนวนเต็มนะคะที่ใช้เก็บค่าตัวเลขที่ user ป้อนเข้ามานะคะว่า user ต้องการที่จะให้แสดงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าไหร่นะคะขนาด4แถว4คอลัมน์หรือขนาด5แถว5คอลัมน์อันนี้จะเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่านำนะคะและตัวแปรต่อมาคือตัวแปร i ตัวแปร i จะเป็นจำนวนเต็มเพื่อใช้นับจำนวนบรรทัดนั่นก็คือจำได้ไหมคะเมื่อตัวอย่างที่2นั่นก็คือจาก for แรกนั่นเอง for แรกจะทำหน้าที่ทำงานในลักษณะของแถวที่1แถวที่2เป็น loop for หลักนะคะแล้วตัวแปรที่3ก็คือตัวแปร j นั่นคือเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเพื่อใช้นับจำนวนอักษรในแต่ในบรรทัดนะคะก็คือในลักษณะของการทำงานในเป็นลักษณะของคอลัมน์ไปใน1บรรทัดให้แสดงอะไรบ้างใน1บรรทัดนั่นก็คืออยู่ใน for ที่2นะคะจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ได้มาสักครู่นี้ก็นำมาสู่การเขียนนะคะโปรแกรมภาษา C เรามาดูกันว่าภาษา C ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นในลักษณะหน้าตาอย่างไรนะคะ
จากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก็จะมาทำการกำหนดนะคะตัวแปรนำ IJ นะคะออกมาแล้วก็ทำการรับค่าทางแป้นพิมพ์นะคะจาก user นะคะในที่นี้เราก็จะให้ user นะคะกรอกพิมพ์นะคะค่าที่เขาต้องการใส่ไว้ในตัวแปรชื่อนำนะคะซึ่งตัวแปรนำเนี่ยเก็บในลักษณะของกำหนดในลักษณะของ data type เป็น integer เลขจำนวนเต็มนะคะ5 4 3 2ไปเรื่อยๆนะคะเมื่อรับค่าเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรชื่อนำเสร็จแล้วก็นำตัวแปรนำเข้ามาสู่ลูปแรกเลยค่ะลูปแรกก็คือเราใช้วนรอบแรกคือจะใช้อัลกอริทึมแบบ for loop นะคะในที่นี้ให้ตัวแปร i เป็นเคาน์เตอร์แรกวนรับค่าเสร็จแล้วก็เข้าสู่บรรทัดต่อมาก็ให้ทำการ print f ก็คือ slash n เสร็จแล้วก็เข้าสู่ลูปที่2ก็คือลูป for ที่2จะให้ตัวแปรเคาน์เตอร์ชื่อ j ในการวนรอบนะคะซึ่งลูปที่2นี้ก็จะทำการเช็คเงื่อนไขก่อนว่าถ้า i เท่ากับ1และ i เท่ากับนำและหรือ i เท่ากับ1แล้วก็ i เท่ากับนำแล้วก็มาทำการปริ้นนะคะทำการตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงก็ให้ทำการปริ้นสตาร์นะคะแล้วก็ถ้าไม่จริงก็ให้เป็นสเปซนะคะสเปซก็คือในที่นี้ก็คือเป็นช่องว่างนั่นเองนะคะเพราะเรากำหนดตัวแปรสเปซอยู่ด้านบนของโปรแกรมแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จนะคะถึงจะหลุดออกมาจากลูป for เราก็จะได้โปรแกรมแบบที่แสดงออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะจัตุรัสนะคะที่เรากำหนดเข้ามา